ที่หมอโรงพยาบาลเขาบอกว่ามีเนื้องอกในสมองมันเป็นจริงตามที่หมอเขาว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับผมโอ้ยผมไม่รู้หรอกพี่เอ้ยที่รู้แน่ๆคือสมองไม่ใช่เนื้อมันไม่มีเนื้อหรอกสมองนั่นสมองมันเป็นกล้ามเนื้อก็ไม่ใช่ไขมันก็ไม่ใช่สมองเราเนี่ยนะไขมันเหมือนไขมันวัวมันควายเนี่ยเหมือนไขมันไก่มันปลาก็ไม่ใช่เหมือนไขมันในร่างกายเราก็ไม่ใช่เหมือนเนื้อหนังมังสาก็ไม่ใช่แล้วจะมีก้อนเนื้อในสมองได้ง่ายนั่นเอาอะไรมาพูดหมอนี่จะรู้นักโอ้ยพอเนื้อนะพูดกับคนที่ไม่รู้เนื้อผู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ต่ออีกนะแล้วผู้รู้คือใครทีเนี้ยผู้รู้ก็คือผู้ตื่นและผู้เบิกบานสิทั้งนั้นใช่ไหมใช่ผู้รู้คือผู้ตื่นแล้วเบิกบานสำราญใจแล้วเนี่ยแล้วคือใครต่อทีเนี้ยใช่ไหมถ้ารู้ตามนัยยะนั้นนะมันก็ต้องรู้ตัวเองใช่ไหมล่ะรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเราเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองเห็นตัวเราเองเห็นสมองไงสมองมันจะมีกล้ามเนื้อได้ยังไงโอ้ย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 ตายตายตายโกหกใครไม่ได้ไม่โกหกทั้งโลกได้แต่มาโกหกลุงหงอกเนี่ยเลิกคุยแล้วพี่นะลุงหงอกมีสิทธิโดยชอบธรรมนะจะรู้เรื่องราวส่วนตัวและส่วนตัวของตัวของลุงหงอกเองมีเป็นสิทธิโดยชอบธรรมนะครับนะเอาเป็นว่าปวดหัวกันแล้วกันง่ายที่สุดไอ้ที่เขาว่าไอ้กล้ามเนื้อในสมองเนี่ยพี่คนพิการเนี่ยใช่นะคุณสิริมงคลชัยแมนบอถ้าใช่ก็ปวดหัวใช่ไหมล่ะปวดหัวจะมีอะไรหัวนั่นนะผมทำไมถึงไม่เคยปวดหัวอย่ารู้นะยกเว้นโดนกำปั้นไม่รู้จะโดนกำปั้นใครก็ไม่รู้ที่ว่าเนี่ยนี่จะปวดได้